สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการไอเดียดีวาไรตี้นะคะพาทุกท่านมาวาไรตี้ที่คาเฟ่น้องหมานะคะชื่อว่าคอร์กี้อินเดอะการ์เด้นนั่นเองค่ะซึ่งน้องหมาสายพันธุ์คอร์กี้นะคะเป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าน่ารักแล้วก็เป็นมิตรมากๆค่ะลักษณะเด่นของเขานะคะนั่นก็คือมีลำตัวที่ยาวนะคะแต่มีขาที่สั้นนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆเดี๋ยวเราพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสบรรยากาศนะคะภายในร้านกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะคอร์กี้อินเดอะการ์เด้นแล้วค่ะเดี๋ยวรบกวนให้พี่ช่วยแนะนำตัวสักหน่อยค่ะชื่อปู่ค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะถามว่าอะไรค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่ปู่ค่ะทำร้านนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแรงบันดาลใจก็คือเราเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้วและเราก็เป็นคนเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วคือจริงๆแล้วเปิดโรงแรมสุนัขฝั่งนู้นมีกรูมมิ่งเรียบร้อยตรงกลางเป็นบ้านเราซึ่งเราเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วแล้วส่วนนี้ก็คือเราก็เปิดเป็นคาเฟ่เราตั้งใจจะเหมือนแชร์ความน่ารักของน้องไปแล้วทำไมถึงเลือกเป็นสุนัขพันธุ์คอร์กี้คะจริงๆเลี้ยงสุนัขหลายพันธุ์ค่ะแต่ว่าคอร์กี้เนี่ยก็คือจริงๆสุนัขที่เลี้ยงเนี่ยก็คืออดอปมาบ้างอะไรมาบ้างก็คือไม่ได้ซื้อเลยแต่คอร์กี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันน่ารักเราอยากได้นานแล้วเราก็เลยซื้อตัวแรกมาแล้วมันก็งอกค่ะแล้วนอกจากจุดเด่นที่เราเห็นกันแล้วว่ามีสุนัขให้เล่นกับลูกค้าที่มาที่ร้านอยากทราบว่ายังมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของร้านคะนอกจากจริงๆแล้วเราเปิดเป็นคาเฟ่น้องหมาคอร์กี้ใช่ไหมคะโอเคเรามีน้องหมาคอร์กี้แล้วเราก็มีคาเฟ่ที่เหมือนกับว่าเรามีเครื่องดื่มมีเค้กโฮมเมดก็คือเราตั้งใจจะแชร์ไปจริงๆว่าโอเคมาเล่นกับหมาคอร์กี้น่ารักน่ารักแล้วก็มีเครื่องดื่มกาแฟเค้กที่คุณภาพดีหมายความว่าก็คือลูกค้าจะได้พักผ่อนค่ะแล้วอีกอย่างนึงที่กิ๊ฟอยากรู้เลยคือทำไมเราต้องสวมใส่ถุงที่ใส่รองเท้าใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะในเนี้ยเราทำความสะอาดกันอยู่แล้วหมายความว่าด้วยการฆ่าเชื้อโรคเอ่ยหรือว่าฉีดป้องกันเห็บหมัดเอ่ยก็คือบางทีถ้าลูกค้าสวมรองเท้ามาจากด้านนอกเนี่ยค่ะคือบางทีเราไม่รู้ว่าโดนอะไรมาบ้างเพราะว่าจริงๆน้องก็นั่งเล่นกับพื้นกับเราเพื่อความสะอาดใช่เพื่อความสะอาดแล้วคือแบบในสเต็ปหนึ่งค่ะค่ะแล้วอยากจะให้พี่ปูค่ะช่วยแนะนำอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์เลยของร้านของร้านเหรอคะจริงๆตอนนี้ก็คือเรามีกาแฟค่ะเราก็คือจริงๆพี่เป็นคนชอบคือทุกอย่างที่ทำที่เนี่ยมันเกิดจากความชอบเราชอบหมาโอเคเราเลี้ยงหมาเราชอบกินกาแฟแล้วก็หากาแฟที่เม็ดกาแฟที่ดีหาที่บาริสต้าที่มีความเชี่ยวชาญเอามาลงตรงนี้ส่วนขนมเป็นผู้หญิงชอบอยู่แล้วเนาะก็คือที่บ้านเนี่ยค่ะคุณอาทำอยู่แล้วคราวนี้ก็คือทุกอย่างมันจะอยู่ใกล้ตัวเราไปหมดแต่เราก็แค่มาจับรวมกันแมทกันตรงนี้ถ้าจริงๆก็คือมีเค้กมะพร้าวค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะคะแล้วก็มีเป็นบราวนี่ค่ะบางทีเด็กๆเนาะก็คือบราวนี่เราจะมาใช้ช็อกโกแลตแบบคือทุกอย่างไม่มีไขมันทรานส์อะไรค่ะไม่ได้ใช้เนยขาวอะไรอย่างนี้คือเหมือนเราทำเองที่บ้านก็คือบราวนี่เราก็จะอุ่นร้อนๆค่ะแล้วก็เสิร์ฟกับวิปครีมสดๆเลยค่ะแล้วก็กาแฟอย่างที่บอกไปก็ดีชาก็กินเหมือนกันก็คือจริงๆอ่ะเราชอบกินของอร่อยอร่อยค่ะก็คือนอกจากสินค้าที่แบบจะอร่อยแล้วก็ยังนึกถึงแบบสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วยนะคะก็ใครที่อยากที่จะมาสัมผัสความน่ารักของน้องหมาคอร์กี้อะค่ะสามารถเดินทางมาได้ยังไงคะก็คือตอนนี้สามารถนั่ง BTS มาได้ค่ะมาลงวุฒากาศ Exit 2ค่ะแล้วก็ต่อแท็กซี่มาง่ายที่สุดนะตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้เสิร์ช Google Map ค่ะเข้าไป Google Map แล้วก็เสิร์ชคำว่าคาเฟ่คอร์กี้เดอะการ์เด้นค่ะจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะค่ะแล้วร้านเนี่ยเวลาเปิดปิดเวลาเปิดปิดนะคะอังคารถึงศุกร์ค่ะเราจะเปิดแค่3รอบนะคะก็คือเที่ยงครึ่งบ่าย2ครึ่งแล้วก็4โมงครึ่งค่ะค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์ค่ะจะเปิด4รอบคือ10โมงครึ่งเที่ยงครึ่งบ่าย2ครึ่งแล้วก็4โมงครึ่งค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวกิ๊ฟขอไปสัมผัสความน่ารักของน้องหมาคอร์กี้ก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ
และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ Idea D Variety แล้วค่ะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะมาสัมผัสความน่ารักของน้องหมาคอร์กี้นะคะก็เชิญมาได้นะคะที่ร้าน Corgi in the Garden ค่ะวันนี้นะคะกิฟต์นะคะต้องขอขอบคุณร้าน Corgi in the Garden และพี่ปุ๊กมากๆค่ะที่สละเวลานะคะถึงแม้วันนี้นะคะจะเป็นวันที่คนเยอะมากๆปกติคือคนเยอะทุกวันอยู่แล้วแต่พี่ปุ๊กนะคะก็ยังเสียสละเวลานะคะมาให้เราได้สัมภาษณ์กันนะคะวันนี้นะคะก็กิฟต์ขอตัวไปเล่นกับน้องหมาก่อนนะคะเทปหน้านะคะเราจะพาไปวาไรตี้ที่ไหนขอให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามนะคะ Subscribe และกดกระดิ่งนะคะช่อง Idea D TV ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ